สวัสดีครับผมเด็กชายเพื่อนซีตัวแสบครับเพราะในวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำ5เคล็ดลับที่เอาไว้ใช้ในโรงเรียนครับรับรองดูจบได้เกรด4แน่ๆ Infinity ประเทศไทยเราโรงเรียนก็ปิดไปนานใช่ไหมครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเปิดเทอมใหม่กันหมดแล้วครับทั้งอนุบาลประถมมัธยมมหาลัยนะครับวันนี้เรามาต้อนรับการเปิดเทอมใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วย5เคล็ดลับสุดเฟี้ยวที่เอาไว้ใช้ในห้องเรียนได้จริงๆครับอย่างที่บอกไปในตอนต้นนะครับทั้ง5วิธีนี้จะช่วยให้การเรียนของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นเผลอๆได้เกรด4มนุษย์ตัวหนามันจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันดีกว่าครับเคล็ดลับที่1วิธีจำวันในเดือนจำวันในเดือนหมายความว่ายังไงครับก็คือใน12เดือนของเราเนี่ยแต่ละเดือนมันมีวันไม่เท่ากันถูกป่ะบางเดือนมี30วันบางเดือนมี31วันบางเดือนมี28หรือ29วันอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะถ้าเป็นในภาษาไทยอ่ะมันไม่ยากหรอกเนาะเราดูแค่แบบลงท้ายด้วยอะไรลงท้ายด้วยคมก็31ลงท้ายด้วยยนต์ก็30แล้วก็กุมภาพันธ์จะเป็น28หรือ29วันใช่มั้ยอันนี้ง่ายครับแต่คือวิดีโอที่ผมเจอมามันเป็นของต่างประเทศครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดือนในภาษาอังกฤษไม่ได้มีบอกแบบเราไง January February March April May June July อย่างเงี้ยมันก็จะจำยากนิดนึงนะครับแต่ก็เผื่อว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆอาจจะยังงงอาจจะยังสับสนอยู่ว่าเฮ้ยเดือนที่5เดือนอะไรชื่อเต็มคืออะไรลงท้ายด้วยคมหรือยนต์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการจำวันในเดือนให้ดูครับรับรองสมมติไปออกสอบครับปุ๊บเราแค่กำมือขึ้นมาสองอันเรารู้เลยครับว่าแต่ละเดือนเนี่ยมีกี่วันและเดือนอะไรอะไรบ้างงี้เอาง่ายๆดีกว่าครับอธิบายกับรูปให้ฟังจะได้เข้าใจเลยดีกว่านะครับนี่ครับก็คือเราใช้กำมือของเราเนี่ยคว่ำลงไปสองข้างครับแล้วมันจะมีแบบเป็นส่วนที่เหมือนเป็นตะตุ่มของนิ้วมือผมไม่แน่ใจเรียกว่าอะไรโคนของนิ้วอะไรประมาณนี้นะครับจะเป็นที่แบบเป็นปูดขึ้นกับบุ๋มลงปูดขึ้นบุ๋มลงอย่างนี้ครับมันก็ไล่ตามรูปที่ผมให้ดูนี่เลยนะครับเราจะใช้ทั้งหมด4ตุ่มของมือซ้ายและ3ตุ่มของมือขวานะครับรวมถึงหลุมด้วยนะเราไล่อันแรกเลยเห็นไหมครับตุ่มแรกครับเป็นมกราคมมี31วันครับบุ๋มถัดมาครับก็จะเป็นเดือนกุมภาก็ไล่จากเดือน1เดือน2นะครับก็จะมี28หรือ29วันใช่ไหมปุ่มที่3มีนา31หลุมต่อไป30ปุ่มถัดไป31หลุมต่อไป30ปุ่มต่อไป31เห็นป่ะมันจะสลับกันเลยเห็นมั้ยครับ11 28 31 30 31 30 31เห็นป่ะสลับกันในเฉพาะมือแรกนะครับมันก็จะได้7เดือนแรกนะครับมกราคมถึงกรกฎาคมใช่มั้ยครับข้ามไปมือขวาต่อครับพอมือซ้ายตกที่เป็นปุ่มแล้วใช่มั้ยครับมือขวาเริ่มแล้วก็เป็นปุ่มเช่นกันครับเพราะว่ากรกฎาคมและสิงหาคมมันเป็นแค่2เดือนในรอบปีที่มี31วันติดกันก็เป๊ะเลยครับเข้าแก๊ปพอดีเลยครับปุ่มแรกของมือขวาครับสิงหาก็เป็น31เห็นไหมครับเดือนต่อไปกันยาก็30ครับเดือนถัดไปตุลาก็31ครับเดือนถัดไปพฤศจิกก็30และจบที่ธันวา31เห็นไหมครับก็จะสลับกันเลยครับจะไม่ง่ายครับว่าปุ่มนูนๆเป็น31ครับถ้าเป็นปุ่มนี้ก็30หรือว่ายกเว้นเดือนที่2เป็น28 29แค่นั้นเองครับว้าเฟี้ยวนะทุกอย่างอยู่ในมือเราแล้วนะครับแค่มือเราเท่านั้นก็สามารถบ่งบอกได้หลายอย่างเลยล่ะหัวซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเป็นในภาษาไทยอาจจะไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับถ้าคุณครูถามว่าเฮ้ยเด็กชายมนัสวินเดือนสิงหาคมมีกี่วันคม31จบใช่ไหมเฮ้ยเด็กชายเป็ดเดือนพฤศจิกายนมีกี่วัน30ครับตกท้ายเลยยนเห็นไหมมันง่ายแค่นี้ครับแต่ก็จำไว้ไม่เสียหายสำหรับแบบน้องๆหนูๆนะบางทีที่แบบเพิ่งเริ่มเรียนเรื่องเดือนเรื่องวันอะไรอาจจะแบบยังงงๆอยู่อะไรเงี้ยการใช้มือตรงนี้ก็น่าจะช่วยได้นะครับทีนี้ผมเพิ่มเติมเกร็ดความรู้ให้นิดนึงแล้วกันนะครับว่าทำไมเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยในบางปีถึงมี29วันปกติ28 28ทำไมบางปีมี29วันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับอธิบายให้ฟังสั้นนี้นะครับว่าตามปฏิทินเวลาจริงๆใน1ปีของเราแล้วอ่ะ1ปีมีเวลาทั้งหมด 365.25 วันครับเข้าใจไหม 365.25 วันครับเราตัดจุด25นี่ออกไปก่อนนะอ่านถึงปีทำเหมือนใช่ไหมใช่ไหมจุด25 4ปีก็จะครบเป็นอีก1วันพอดีเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจใช่ไหมครับหมายความว่าทุก4ปีไอ้จุด25เนี่ยมันจะครบรวมเป็น1วันพอดีเป๊ะใช่ไหมในปีนั้นก็เลยต้องมีเดือนกุมภาพันธ์29วันเพื่อให้วันทั้งหมดรวมในปีนั้นมี366วันพอเริ่มปีหน้าขึ้นใหม่ก็จะได้กลับมาตรงเหมือนเดิมเป๊ะไงครับถ้าเขาไม่ทดวันแบบนี้ครับเวลามันก็จะแบบเหลื่อมล้ำไปเรื่อยๆอ่ะมันจะจุด25ทบไปเรื่อยๆครับไม่เดี๋ยวถึงว่าจะผ่านไป50หรือ100ปีนะครับเวลาก็จะบิดเบี้ยวไปหมดแล้วถ้าที่หน้าหนาวจะอยู่ช่วงปลายปีและต้นปีครับอาจจะโยกไปอยู่ช่วงกลางปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะเวลามันเลื่อนไปไงประมาณนั้นนะครับไม่เล็กน้อยนะครับแต่นี่นะครับคือเคล็ดลับที่1ที่ผมมาแนะนำครับวิธีการจำเดือนด้วยมือว้าวไปดูต่อไปกันนะครับเคล็ดลับที่2วิธีกะขนาดมุมด้วยมือเปล่าเคล็ดลับที่2นะครับชื่ออย่างเป็นทางการก็คือ hand protector ครับหรือวิธีการกะขนาดมุมด้วยมือครับย้ำอีกครั้งนะครับว่ากะขนาดมุมนะครับนั่นหมายความว่ามันไม่ได้ถูกต้อง 100% นะครับแค่กะ
ประมาณเอานะครับเพราะมันต้องวัดจากมือของเราครับซึ่งมือแต่ละคนเนี่ยมีสรีระที่ไม่เหมือนกันครับอาจจะไม่ได้ตรง 100% แต่ก็ใกล้เคียงเช่นอย่างเงี้ยคือมุม45องศานะครับมันอาจจะเบี้ยวนิดนึงอาจจะเป็น48หรือว่าแบบน้อยกว่า43อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มากเท่าไหร่พอกะได้ใกล้ๆเคียงนะครับมาวิธีการวัดเป็นแบบนี้นะครับดูจากรูปนี้เลยนะครับเนี่ยครับเรากางมือมาเปล่าๆบนโต๊ะครับปุ๊บนี่มันจะมีมุมในมือของตัวเองครับอันดับแรกนะครับเราต้องเอานิ้วก้อยกับนิ้วโป้งวางให้เป็นมุม90องศากันก่อนนะครับพอ2นิ้วได้90องศาแล้วปุ๊บ3นิ้วที่เหลือจะเป็นมุมตามนี้เลยครับนิ้วชี้จะเป็น60องศานิ้วกลางจะเป็น45องศาและนิ้วนางจะเป็น30องศาครับมันจะได้ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ถูกต้องไม่ตรง 100% นะครับแต่ประมาณนี้ครับใกล้เคียงใกล้เคียงสมมติเมื่อกี้ครูมีข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะแบบกัดแบบคร่าวๆพอไม่ได้มาเอาตัวเลขจริงจังมากเลยขนาดเนี้ยก็เนี่ยครับใช้วิธีนี้พอได้เหมือนกันนะครับอ่ะตรงนี้เพื่อให้การพิสูจน์ว่ามันได้ประมาณนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับนี่ผมมีไม้โปรเจคเตอร์ครับเดี๋ยวผมจะวาดขนาดของมุมแล้วเอามือทาบให้ดูนะครับว่ามันจะได้ตรงแบบนั้นขนาดไหนครับอ่ะเอาตรงนี้พอดีผมพลิกดูคัตติ้งแมทของผมแล้วเอ้ามันมีมุมตรงนี้พอดีครับสบายเลยแนวตั้งนี้จะเป็น90องศาแนวนี้จะเป็น0องศาใช่มั้ยนี่ก็15 34 60 75ตามนั้นเลยครับมาเราดูกันครับว่าถ้าเกิดผมแบมือลงไปจะตรงตามนั้นเป๊ะๆหรือเปล่านะครับมาดูครับนี่0องศานี่90ครับปึ๊บอ้าวเฮ้ย60มันต้องอยู่นี้สิอึ๊บ60 4 5 30ตอนนี้ต้องวางมือไปตามนี้ครับถึงจะถูกครับโอ้โหซึ่งมันค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะโอ้มือถ้าเกิดเป็นปกตินะผมวางมือแบบไม่เกรงไม่เลยนะจะเป็นอย่างนี้อ่ะจะเป็นแบบนี้มันอยู่แบบกึ่งกลางหมดเลยอ่ะอยู่ประมาณแบบว่า25 40 55อะไรประมาณเนี้ยโอ้ยเรียกว่ามันก็ไม่ตรง 100% ขนาดนั้นน่ะเนาะผมว่ามันอยู่ที่มือแต่ละคนด้วยแหละเราควรต้องรู้มือตัวเองผมว่านะเอาง่ายๆเลยเรามาลองวัดอย่างนี้ดูก่อนว่ามือเราเท่าไหร่แล้วเราก็จำไว้แล้วเวลาเราไปกะมุมก็เอาแต่มันละกันนะครับของผมเป็นประมาณนี้นะครับคือมันก็ไม่ค่อยจะก็ถือว่าได้ใกล้เคียงน่ะไม่เป็นไรบอกแล้วว่ามันเอาไว้ใช้แค่กะคร่าวๆครับไม่ได้ว่าแม่นยำ 100% ผมเจอมุมนึงเนี่ยโอเคเรารู้ว่ามันอยู่ที่ช่วงประมาณ60องศาบวกลบ5แล้วกันอะไรประมาณนี้เนาะยังไงก็เก็บกันไว้ใช้ได้นะครับเผื่อบางสถานการณ์ฉุกเฉินต้องใช้จริงๆก็ประมาณนี้วัดคร่าวๆก่อนนะนี่นะครับคือเคล็ดลับที่2ครับว้าเกี่ยวกับมือเราทั้ง2นะครับป่ะต่อไปเราไปดูเคล็ดลับต่อไปกันเลยดีกว่าครับเคล็ดลับที่3วิธีการจำค่าพายใช่แล้วครับใช้ในการจำค่าพายนั่นเองครับค่าพายในที่นี้ไม่ใช่ว่าเราไปซื้อขนมในร้านเบเกอรี่มาแล้วติดเขาไว้ก็เลยไปจ่ายค่าพายอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ครับค่าพายคือใช้ในวิชาคณิตศาสตร์นะครับเกี่ยวกับการหาความยาวต่างๆของวงกลมนั่นเองนะครับมาทำความรู้จักค่าพายกันก่อนค่าพายคืออะไรค่าพายคืออัตราส่วนของเส้นรอบวงต่อความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางนั่นเองครับมันคืออะไรครับอัตราส่วนของความยาวเส้นรอบวงต่อความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางมันดูฟังดูยากจังเลยใช่ไหมครับเอาง่ายเป็นหลายชาวบ้านนะครับเส้นรอบวงมันมีความยาวประมาณ3เท่านิดๆของเส้นผ่านศูนย์กลางนั่นเองที่เราเคยจำและเรียนมาตลอดตอนเด็กๆนะครับว่าพายเนี่ยมีค่าเท่ากับ22ส่วน7หรือว่า 3.14 ใช่ไหมครับเส้นผ่านศูนย์กลาง7รอบวงประมาณ22อ่ะพูดง่ายๆก็คือ3เท่ากับนิดๆ 3.14 นะครับคือถ้าต้องการจำแค่นั้นน่ะมันก็ไม่มีปัญหาใช่มั้ยแต่ถ้าเกิดต้องการละเอียดมากกว่านะครับส่วนมากแทบจะทั้งโลกนะครับเขาจะจำจุดทศนิยมประมาณ7หลักครับซึ่งค่าพายที่เขานิยมใช้กันมากๆนะครับก็คือ 3.141526 นะครับอันนี้เป็นสากลที่เขาชอบใช้กันแต่ถ้าเกิดไม่คิดอะไรมากเรา 3.14 ก็พอแต่ไม่ใช่แค่นั้นครับความจริงก็คือค่าพายเนี่ยมันเป็นทศนิยมแบบไม่รู้จบครับตรงนี้ให้ผมจำมาผมไม่มีทางจำได้ครับผมขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับค่าพายแบบเต็มๆเลยนะเต็มแม็กแบบเท่าที่พอจะพูดไหวนะครับขึ้นรูปด้วยจะได้เข้าใจนะครับปึ้มนี่ครับค่าพายที่มันเต็มๆนะครับคือ 3.141592653589732 3.42 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47 3.48 ไม่ได้เยอะไปไหนเนี่ยประมาณนี้ครับนี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะไม่ต่อเยอะๆเลยครับนั่นแหละครับคือค่าพายครับมันไม่รู้จบครับอย่างที่บอกครับจำแค่จุดทศนิยม7หลักเท่าที่เขาใช้กันสากลโลกทั่วไปก็พอนะครับค่าพายเท่ากับ 3.141526 นะครับทีนี้ครับมันมีวิธีจำอยู่ครับไอ้เจ้า 3.141526 เนี่ยนะครับคือการจำเป็นตัวเลขอ่ะมันยากมันสับสน 3.141592 2อะไร282 2726อะไรเงี้ยมันก็จะงงๆใช่ไหมครับเราควรจำเป็นตัวหนังสือครับจำตัวหนังสือเป็นคำครับจะได้ไม่มีผิดครับเหมือนจะเรียนภาษาไทยเสียงกลางไงครับโอ้กจดตดตปปอบางทีมันก็ยากใช่ไหมครับแล้วจำเป็นคำใช่ไหมครับไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งอ่ะอย่างนั้นแล้วเขาแปลงเป็นตัวอักษรอีกทีอะไรแบบเนี้ยมันก็จะทำให้จำได้ครับอันนี้ก็เช่นกันครับค่าพายที่ว่า 3.141526 นี่นะครับมันเป็นแบบ
นี่ครับต้องใช้เป็นคำภาษาอังกฤษนะครับจะได้ไม่งงคำภาษาไทยบางทีมันมีสระมีพยัญชนะอาจจะสับสนได้นะนี่ครับการจำค่าภายให้จำเป็นคำนี้ไว้นะครับ May I have a large container of coffee beans นะครับ beans เติม s เนี่ยนะทำไมถึงต้องเป็นคำนี้ด้วยล่ะครับอ่ะเพื่อนๆลองนับตัวอักษรในคำแต่ละคำสิครับปึ้มขึ้นมาเห็นไหมครับ May มี3ตัว I มี1ตัว have มี4ตัว a ก็1ตัว large 5ตัว container มี9ตัว of 2ตัว coffee 6ตัวและ beans 5ตัวครับเมื่อนำมาต่อกันครับก็จะเป็น 3.14159265 ครับตรงเป๊ะเลยนะครับท่องจำไว้เลยครับคำนี้ครับ May I have a large container of coffee beans นะครับหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือฉันขอถังเม็ดกาแฟใหญ่ๆสักอันนึงสิอะไรประมาณนี้นะครับจำไว้นะครับเจอค่าพานึกถึงถังเม็ดกาแฟแล้วกัน May I have a large container of coffee beans beans อย่าลืมเติม s นะครับก็จะได้ค่าพาที่ถูกต้องนะครับ 3.14159265 นะครับเย้นะครับเก็บไว้ใช้กันได้นะครับประโยชน์นี้ประโยชน์เดียวอาจจะทำให้เพื่อนได้เลขเกรด C ก็ได้ใครจะไปรู้นี่นะครับคือเคล็ดลับที่3ครับการจำค่าพายครับเคล็ดลับที่4วิธีวาดวงกลมด้วยมือเปล่าใช่นะครับวิธีวาดวงกลมด้วยมือเปล่าครับอันนี้ต้องขอสารภาพเลยครับว่าผมยังไม่เคยทำเลยผมดูวิดีโอมาแล้วแบบเฮ้ยน่าสนใจมากมันดูน่าจะทำได้จริงเพราะเขาก็ไม่ได้ตัดต่อเลยทั้งสิ้นด้วยนะครับใช้แค่ปากกาและมือเปล่าครับสามารถวาดวงกลมให้สวยงามได้เลยครับไม่ใช่แบบติ๊กต็อกนะครับที่เขาแบบเฮ้ยรูปอะไรอย่างนั้นนะครับมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นอยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอก่อนนะครับว่าเขาทำยังไงเดี๋ยวเราจะได้มาลองทำกันดูครับผมไม่เคยทำเลยเหมือนกันจะได้รู้ว่ามันได้หรือเปล่านะครับมาอ่ะนี่นะครับเขาบอกให้เอาข้อมือเนี่ยวางกลางกระดาษครับจากนั้นก็ปากกาจิ้มไปแล้วหมุนกระดาษครับใช้กระหมุนกระดาษเอาหมุนหู้กลมบล็อกว้าวเห็นไหมครับมันดูง่ายแล้วได้ประสิทธิภาพด้วยนะครับกลมบล็อกเลยหู้วันนี้จะมาลองทำดูพร้อมกับเพื่อนๆนี่นะครับเรามาดูกันครับว่ามันจะได้แบบนั้นจริงหรือเปล่านะครับการวาดวงกลมโดยไม่ใช้มือครับมาเลยอ่ะในคลิปวิดีโอที่เราดูครับเขาเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสผมก็เอาตามเขานะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเช่นกันนะครับเราเอาข้อมือตรงนี้ครับจิ้มไว้ที่ตรงกลางก่อนจากนั้นก็วาดวงไปอย่างนี้หมุนดูสิเอ้ยมันออกอ่ะข้อมือมันเบี้ยวมันไม่อยู่ตรงกลางนี่เหรอครับคือถ้าเกิดเรากดข้อมือตรงนี้แรงครับมันหมุนไม่ได้ไงมันติดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันติดมันก็ต้องแบบปลดผ่อนนิดนึงผ่อนนิดนึงแล้วมือมันก็ไปเองอ่ะงั้นเลยครับเอามาอีกทีอ่ะนั่งเบาๆลงตัวอึบออกอีกอ่ะไหนครับไม่กลมตรงไหนเอาปากกามาวงครับทุกตรงครับไม่กลมสักทีผมว่ากระดาษเล็กเกินไปอันนี้ไม่น่าจะได้เอาเป็นกระดาษ A4 ธรรมดานี่แหละเนาะกระดาษ A4 อย่างนี้ค่อยโอเคหน่อยน่าจะได้เรื่องมากกว่านะครับไปดูกันครับเราวางข้อมือไว้กดปากกาแล้วก็หมุนปึ้งโอ้ใกล้เคียงครับเกือบกลมแต่ยังไม่กลมครับโอ้โหนิดเดียวครับตรงนี้นี่ครับมีความเบี้ยวเล็กน้อยกลับมาไม่ตรงจุดเดิมเห็นไหมครับคือผมก็พยายามมาแล้วนะสังเกตว่ามันจะไม่ได้กลมบล็อก 100% ครับแต่ถามว่ากลมไหมก็กลมถ้าผมใช้มือเปล่าวาดนะวาดข้างในประมาณนี้ถ้าใช้มือเปล่าวาดนะครับก็จะแบบว่าเป็นไข่ๆเล็กน้อยนะเฮ้ยก็ถือว่ากลมใช้ได้นะครับแต่อาจจะยังไม่เรียกว่าอะไรอ่ะไม่แม่นพอนะทีนี้มันก็ปรับขนาดได้ดิใช่ไหมเมื่อกี้ตอนนี้เราปรับขนาดดีครับถ้าเราเลื่อนปากกาไปไกลหน่อยมันก็จะไปไกลขึ้นได้ใช่ไหมใช่มั้งลองดูวงนอกหลุดผมตั้งใจไม่ให้หลุดครับนี่ก็ถือว่าพอได้ครับอาจจะไม่กลม 100% แต่ก็ได้ครับเอาใหม่ว่าเดินมือเปล่าอีกทีว่าเดินมือเปล่าอีกทีถ้าที่ผมมองด้วยสายตาแล้วแทบไม่ต่างกับการวาดด้วยมือเปล่าเลยมันยังมีความบิดเบี้ยวมันยังไม่ได้กลมบล็อก 100% น่ะเป็นไงครับกลมบล็อกเลยปะล่ะกลมตรงไหนเนี่ยนั่นแหละยังไงก็วิธีนี้เพื่อนๆต้องเอาไปลองฝึกกันดูนะครับไหนใครเคยทำและทำได้ไม่ได้ยังไงมาคอมเมนต์บอกด้วยนะครับอยากรู้เหมือนกันส่วนตัวผมวันนี้ทำไม่ได้ไม่เป็นไรผมทำไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเพื่อนๆทำไม่ได้ครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆเก่งเพื่อนๆต้องทำได้แน่นอนครับอ่ะเกี่ยวไปใช้กันนะครับวิธีนี้ไปเราไปดูเคล็ดลับสุดท้ายเคล็ดลับที่5กันดีกว่าครับเคล็ดลับที่5วิธีวาดวงกลมเท่ๆด้วยฝาขวดน้ำอ่ะในเคล็ดลับสุดท้ายนะครับจะเป็นการวาดวงกลมสวยๆแบบว่าละลานตานะครับวิธีนี้อาจจะไม่ได้ใช้ในการเรียนโดยตรงหรือว่ามีการสอบอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นการสร้างผลงานศิลปะอย่างหนึ่งนะครับอารมณ์มันจะเป็นประมาณของเล่นแบบเนี้ยครับนี่ที่เป็นตัวแบบว่า
ให้เราปากกาจิ้มตรงกลางแล้วก็มุมวนอย่างนี้นะครับแต่อันนี้ครับเราสามารถทําด้วยของใกล้ตัวเราได้ครับไม่ต้องไปหาซื้อแบบนั้นครับของใกล้ตัวเราก็สามารถทําให้ออกมาเป็นวงกลมแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับสิ่งที่เราต้องมีนะครับก็คือฝาขวดน้ําอะไรก็ได้กี่อันกี่ไซส์อะไรก็ได้แล้วแต่เราครับแล้วก็สกอตเทปแบบนี้ครับสกอตเทปนี่คือเราไม่ได้ใช้ตัวเทปนะใช้ตัววงข้างในของมันนะครับอ่ะมาเรามาดูวิธีการทํากันเลยดีกว่านะครับตามวิธีการทํางานของมันนะครับก็คือเราใช้ตัวเนี้ยเป็นเหมือนโครงนะแล้วก็ใช้ฝานี้ให้มันหมุนข้างในอย่างงี้พี่ฟ้าบอกแล้วใช่ไหมให้มันหมุนอยู่ข้างในนี้ครับเพราะฉะนั้นตัวฝาเนี่ยเราต้องเจาะรูเพื่อให้ปากกาสามารถจิ้มผ่านฝานี้ลงไปในกระดาษได้นะครับแล้วเวลาหมุนวนอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นวงกลมแปลกๆแบบนั้นเองนะครับถ้างั้นอันดับแรกเราเจาะฝาก่อนนะครับผมใช้แบบนี้อยู่เป็นประจำครับเพราะรูมันจะได้เล็กด้วยนะครับเนี่ยพอติดฝานะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปได้เลยปั๊บเห็นไหมนี่ก็จะได้รู้แล้วอย่างนี้นะครับเนี่ยเหมือนเนี่ยมันออกจากเส้นผ่าศูนย์กลางมาหน่อยนึงเนี่ยใช้ได้ครับแล้วก็เจาะไปหลายรูเลยต่อขึ้นมาก็ได้จะได้ไม่งงนะโอเคประมาณนี้ก็ได้ครับ3รูครับ มันจะเจาะแบบไหนก็ได้นะครับจะเจาะ3รูแบบนี้หรือเจาะกระจายทั่วก็ได้ครับมีค่าเท่ากันครับแค่มันได้3รูที่ขนาดแตกต่างกันก็พอนะครับเวลาเราวาดลงไปเนี่ยรูในสุดก็จะวงเล็กสุดรูนอกสุดก็จะวงใหญ่สุดนะครับนี่ผมเจาะไว้อีกฝานึงครับอันนี้เจาะอีกแบบนึงหลายอย่างลองดูนะครับมาเราทำเลยครับเราเอาวงสกอตเทปวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาฝาใส่ลงไปจากนั้นถ้าอยากให้สวยนะครับเอาปากกาเป็นสีเนาะสีอื่นๆอย่างเงี้ยมันจะดูดีมากกว่านะครับลองรูในสุดก่อนเลยแล้วกันนะครับวงเล็กๆเนาะลองดูครับจิ้มเข้าไปแล้ววงเอาเฮ้ยไม่เป็นอย่างที่คิดครับวงเดียวเลยเอาใหม่โอเคเฮ้ยอะไรเนี่ยถ้าเป็นวงกลมเลยอะไรครับไม่เอาจีบไม่เอาจีบกูจ๋าทำซะดิบซะดีเชียวแหมวงนอกสุดเฮ้ยออกมาเป็นวงกลมเลยครับเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นวงกลมแล้วก็มีเส้นพับมั่วๆอยู่ข้างในแทนนะครับอ้าวมันไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ครับอะไรเนี่ยหรือว่าการเจาะฝาแบบนี้มันไม่ได้ต้องเจาะแบบกระจายมั่วๆอย่างนี้เกี่ยวไหมมันดูไม่น่าเกี่ยวกันเลยนะลองดูอีกทีก็ได้นะครับเอาใหม่วงใหม่เอาเป็นฝานี้นะนี่ออกมาเป็นประมาณนี้ครับอารมณ์เหมือนแบบลูกบอลไหมพรมหรือไหมที่มันแบบม้วนจะฉับมั่วครับประมาณนั้นเลย ก็เอาไปทำเล่นๆขำๆได้นะครับมันอาจจะไม่ได้ออกเป็นอย่างที่เราคิดแต่มันก็ออกมาเป็นศิลปะอีกแบบหนึ่งที่สวยงามตามทองประมาณนี้นะครับเคล็ดลับที่5ครับนะครับที่เบอร์เห็นไปก็คือ5เคล็ดลับที่จะเอาไว้ใช้ในโรงเรียนได้นะครับบางวิธีก็ใช้ได้จริงบ้างบางวิธีก็ดูแบบตะแม่งบ้างก็ไม่เป็นไรครับจะเรียกว่าเป็นการเพิ่มสีสันในโรงเรียนละกันเนาะให้เราแบบอยู่เรียนอย่างสนุกมานั่งเรียนนั่งท่องกอไก่ขอไข่ ABC อะไรนี่ใช้วิธีการแบบดูวันจับมือหามุมจำค่าภายอะไรเงี้ยโอ้สนุกสนานลื่นเลื่องเฮฮาครับรวมไปถึงการทำศิลปะแบบนี้ด้วยอย่างเฟี้ยวนะครับงั้นก็ดูและจำไว้ก็เก็บไว้ใช้ยามที่มันต้องการละกันนะครับโอเควิดีโอนี้มีเท่านี้แหละครับกลับมาเปิดเรียนกันใหม่อีกครั้งนึงนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขสนุกกับการเรียนนะครับที่สำคัญปลอดภัยจากโควิดด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือตลอดเวลานะครับเราจะรอดไปด้วยกันเย้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับไปโรงเรียนก่อนดีกว่านะครับเฮ้ยอายุเกินแล้วลืมเรียนจบตั้งนานแล้ว แก่แล้วผมโอเคนะครับสวัสดีครับนี่ศิลปะขั้นเทพโอ้ย